สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาดูไพ่ยิปซีพยากรณ์สำหรับคนที่เกิดราศีเมษประจำเดือนกรกฎาคม2564หรือปี2021การงานการเงินความรักสุขภาพเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเช็คดวงชะตากันนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนะคะมีอิทธิพลของไพ่ความรักเข้ามาสถิตอยู่ในช่วงเดือนนี้เดือนนี้เป็นเดือนที่โดดเด่นในเรื่องของความรักชีวิตครอบครัวนะคะหรือในเรื่องของความสุขความสมบูรณ์ความมั่นคงนะคะหน้าที่จะเข้ามานะคะวนเวียนอยู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งหน้าที่จะเข้ามานะคะนำในเรื่องของความสุขหรือข่าวดีนะคะให้กับคนที่เกิดราศีเมษด้วยนะคะไพ่ใบแรกซึ่งเข้ามาอยู่ในตำแหน่งไพ่เจ้าชะตาปรากฏไพ่2ไม้นะคะเป็นอิทธิพลของไพ่การทำงานนะคะเป็นเดือนที่จะมีความกระตือรือร้นเป็นเดือนที่จะมีเรื่องของความขยันนะคะแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของการทำงานมองเห็นเป้าหมายใหม่ๆให้กับตัวเองละนะคะรวมถึงหน้าจะมีเรื่องของการทำงานนะคะเป็นคู่นะมีหุ้นส่วนมีที่ปรึกษานะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการทำงานนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้นะบางคนก็อาจจะมองไปเห็นในธุรกิจนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตธุรกิจนำเข้าส่งออกนะหรืออาจจะเป็นที่ปรึกษาก็ได้ทำงานเป็นเลขาหรือมีโอกาสนะคะที่จะมีเรื่องของการทำงานอยู่ในระดับที่สูงมากขึ้นบางคนก็มีความรู้สึกที่อยากจะไปเรียนต่อต่างประเทศนะไพ่ใบนี้ก็ถือว่าส่งผลในด้านดีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีแบบความเชี่ยวชาญในเรื่องของภาษาด้วยนะนี่มองว่าดีนะคะหรือว่าคนไหนนะคะที่ยังไม่ค่อยที่จะเก่งด้านภาษาจะเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่ามันจำเป็นนะที่เราจะต้องเรียนรู้ภาษาให้มากกว่า1ภาษานะคะอาจจะเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่านะคะเพื่อที่จะเดินทางไปต่างประเทศนะคะได้คล่องตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการทำธุรกิจการติดต่อธุรกิจกับคนต่างถิ่นต่างชาติเนี่ยนะก็น่าที่จะเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นตำแหน่งนี้หรือตำแหน่งของตัวเองนะถือว่าเป็นคนที่เก่งนะคะแล้วก็เป็นคนที่กระตือรือร้นในเรื่องของการทำงานและคุณสุภาพสตรีก็โดดเด่นรวมถึงคุณสุภาพบุรุษนะคะก็ดวงนารีอุปถัมภ์แหละอาจจะมีคุณสุภาพสตรีเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจการงานนะซึ่งส่งผลในด้านดีนะคะไพ่7ไม้เข้ามาหาก็เป็นอิทธิพลของไพ่การทำงานนะคะที่เข้ามานะคะก็มองว่าการทำงานมีการเคลื่อนไหวแน่นอนในช่วงเดือนนี้นะคะหน้าที่จะส่งผลในด้านดีนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดได้เป็นผู้ชายตำแหน่งนี้อาจจะต้องระมัดระวังนะคะในเรื่องของปัญหาหรือความไม่เข้าใจกันนะโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของความคาดเคลื่อนนะคะหรือว่าในเรื่องของแบบความคิดที่ไม่ตรงกันนะคะแล้วก็ปัญหาเก่าๆเนี่ยอาจจะกลับเข้ามานะคะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ในตำแหน่งนี้ไม่ค่อยดีนะคะในตำแหน่งของผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงอันนี้มองว่าส่งเสริมดีหน้าที่จะเข้ามาให้โอกาสทำให้เรามีความสบายใจทำให้เรามีความรู้สึกที่ดีแล้วก็มีความราบรื่นแล้วก็มีเรื่องของการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะเกิดขึ้นด้วยนะเป็นตำแหน่งที่เหมือนกับผู้ใหญ่หรือคนใกล้ชิดที่เป็นผู้หญิงอ่ะหน้าที่จะเข้ามาให้ความจริงใจแหละนะคะแล้วก็เข้ามาให้การช่วยเหลือในทุกๆด้านนะคะในตำแหน่งของบ้านที่อยู่อาศัยนะคะหรือสำนักงานร้านค้านะคะอาจจะเป็นตำแหน่งที่มีเรื่องของการต่อเติมมีการซ่อมแซมนะคะคนไหนเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องของการต่อเติมอะไรในช่วงนี้นะคะก็ให้กลับไปตรวจสอบที่บ้านนะคะหรือที่สำนักงานร้านค้าว่ามีจุดไหนที่เป็นรอยรั่วรอยแตกหรือเปล่าเป็นรอยรั่วเก่าๆนั่นแหละหรือว่าอาจจะเป็นรอยรั่วที่เราเคยซ่อมมาแล้วอ่ะแต่มันอาจจะมีเรื่องของการแบบกลับมาแตกซ้ำนะกลับมารั่วซ้ำอะไรประมาณนี้ก็ให้กลับไปดูนะปัญหาเก่าๆนะในเรื่องของการซ่อมแซมอันเดิมๆอ่ะมันอาจจะเกิดขึ้นนะก็ไปดูแลแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของฟืนไฟด้วยนะคะถ้าสามารถกลับไปแก้ไขนะคะในเรื่องของตำแหน่งรอยรั่วรอยร้าวนะคะของบ้านที่อยู่อาศัยหรือว่าสำนักงานร้านค้าได้นะคะจะไปช่วยนะคะในเรื่องของการฟื้นฟูความสัมพันธ์นะคะชีวิตครอบครัวนะคะหรือว่าชีวิตรักนะคะให้ดีมากยิ่งขึ้นถ้ามันยังมีรอยรั่วแบบนี้ไปเรื่อยๆมันก็จะทำให้คนในครอบครัวไม่เข้าใจกันนะอยู่ไม่ติดบ้านพูดคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วก็เวลาคุยกันไปดีๆมันก็จะเหมือนกับปัญหาเดิมๆมันเริ่มกลับมาละแล้วก็เป็นปัญหาที่รุนแรงนะคะรวมถึงบางคนก็ไม่อยู่ไม่ติดบ้านอ่ะลูกหลานไม่เคยอยู่ติดบ้านเลยนะบอกว่าจะกลับมาบ้านก็ไม่ได้กลับมาสักทีนะคะมีแต่เลื่อนออกไปนะคะเรื่อยๆนะคะมันก็จะเป็นปัญหาแบบนี้แหละฉะนั้นก็ไปแก้ไขนะคะตรงส่วนนี้จะทำให้ชีวิตครอบครัวดีมากขึ้นนะคะในตำแหน่งของญาติพี่น้องเนี่ยถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดี
เป็นตำแหน่งที่โดดเด่นมากๆญาติพี่น้องอาจจะมีข่าวดีนะมีการเริ่มต้นหรือมีการเดินทางนะคะในช่วงเดือนนี้หรืออาจจะเข้ามาสนับสนุนนะคะทำให้คนที่เกิดราศีเมษเนี่ยนะคะมีเรื่องของโอกาสที่ดีมากขึ้นนะคะก็คือญาติพี่น้องค่อนข้างเก่งแหละนะในตำแหน่งของคู่ครองคนรักนะคะก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ดีนะอาจจะได้คู่ที่เก่งอัธยาศัยดีนะคะบางคนก็ได้คู่กับคนต่างถิ่นต่างจังหวัดหรือคนต่างชาติไปเลยอะนะคะคนที่เข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักจะเป็นคนที่พูดเก่งมากๆและเป็นคนที่อาจจะจบบริหารก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่หัวการค้าเป็นคนที่เก่งนี่แหละนะคะคล่องตัวในตำแหน่งของบุตรหลานหรือบริวารลูกน้องตำแหน่งนี้ก็ถือว่าดีนะคะเป็นตำแหน่งของไพ่ถ้วยนะก็ยังมีเรื่องของการทำงานที่ยังส่งผลในด้านดีอยู่นะคะแล้วก็ยังเป็นความรู้สึกที่ยังราบรื่นอยู่แต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังคือต้องกระตุ้นบ้างเพราะอิทธิพลของไพ่ถ้วยมีความสุขก็จริงเข้ากันได้ทุกอย่างดื่มกินเที่ยวสังสรรค์อะไรเข้ากันได้หมดนะแต่เสียอย่างเดียวก็คือไม่ค่อยที่จะมุ่งเน้นในเรื่องของงานเท่าไหร่นะคะไม่ค่อยจริงจังนะก็ไปกระตุ้นตรงส่วนนั้นนะคะแต่มองว่าไม่ใช่ตำแหน่งที่เป็นปัญหาเป็นตำแหน่งที่ยังเข้ามาสร้างความสุขแหละหรือถ้าเรามองในเรื่องของสถานการณ์ง่ายๆก็คือไพ่ถ้วยคือไพ่ความรักอยู่แล้วบุตรหลานบริวารก็จะรักเรานะคะแล้วก็จะเป็นคนที่น่ารักนะคะในตำแหน่งของเพื่อนร่วมงานตำแหน่งนี้ก็ดีเหมือนกันนะอิทธิพลของไพ่ถ้วยมาสถิตอยู่นะเพื่อนร่วมงานก็จะเป็นคนที่น่ารักนะคะเป็นคนที่เข้ามาสนับสนุนเราทุกเรื่องเลยฉะนั้นคนที่เกิดราศีเมษเองนะไม่ว่าจะไปที่ไหนนะควรที่จะมีเรื่องของการซื้อของฝากนะไปฝากเพื่อนบ้างซื้อขนมซื้ออาหารกันกินนะคะไปฝากเพื่อนนะเพื่อนก็จะดีกับเรานะคะแล้วก็จะยอมรับเราแหละแล้วก็สนับสนุนเรานะต่อหน้าผู้ใหญ่ด้วยจะทำให้เรามีโอกาสที่จะเติบโตมากยิ่งขึ้นนะฉะนั้นตำแหน่งของเพื่อนนี้ดีนะคะตำแหน่งของการช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาให้การช่วยเหลือแน่นอนโดยเฉพาะคนรักคนใกล้ชิดหรือคนในครอบครัวนะคะก็จะเข้ามาให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่เลยในช่วงเดือนนี้นะคะคนที่เกิดราศีเมษในช่วงเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่รู้สึกมีความกังวลใจนะรู้สึกค่อนข้างเหนื่อยนะกับเรื่องของงานนะคะคือต้องลงไปจัดการด้วยตัวเองแหละหรือลงไปควบคุมอ่ะในเรื่องของการทำงานด้วยตัวเองแต่ก็ถือว่าเป็นความรู้สึกที่มีความเป็นผู้นำนะคะเป็นนักบริหารแหละแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะอย่างเต็มที่นะบางคนก็ค่อนข้างเครียดกับหัวหน้านะคะหรืออาจจะมีผู้หญิงอ่ะนะคะอาจจะเป็นคุณแม่ก็ได้หรือหัวหน้าก็ได้เข้ามากดดันเราอ่ะในช่วงเดือนนี้แต่เป็นการกดดันในด้านดีเป็นการกดดันที่ส่งเสริมนะทำให้มีเรื่องของการทำงานที่ดีมากขึ้นนะคะในช่วงเดือนนี้ไพ่ยิปซีพยากรณ์ก็ค่อนข้างที่จะแนะนำว่าให้ระมัดระวังในเรื่องของการเงินด้วยนะอาจจะเป็นเดือนที่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายนะคะหรือถูกเอาเปรียบเรื่องของการเงินนะคะหรือมีปัญหานะคะในเรื่องของหนี้สินนะคะบางอย่างปรากฏขึ้นแหละมันก็เป็นลักษณะของไพ่ที่เป็นการเตือนนะว่าโอเคแหละการเงินแย่ๆมันอาจจะเข้ามานะซึ่งคนที่เกิดราศีเมษในช่วงเดือนนี้ก็ยังต้องรอบคอบโดยเฉพาะนะคะไม่ควรเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้ำประกันนะคะแล้วก็เรื่องของเอกสารเรื่องของสัญญาต่างๆยังต้องตรวจสอบแล้วก็มีความรอบคอบให้ดีด้วยนะคะหรืออาจจะมีคนนำปัญหาด้านการเงินมาให้นะคะไพ่เขาก็เตือนแหละว่าคุณต้องระมัดระวังค่าใช้จ่ายไม่ควรเคลื่อนไหวในเรื่องของการเงินที่มากจนเกินไปนะคะการทำงานนะคะของคนที่เกิดนะคะราศีเมษซึ่งอาจจะเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้พื้นฐานดวงก่อนหน้านี้ในเรื่องของการทำงานค่อนข้างดีนะคะอาจจะมีเรื่องของการเริ่มต้นนะหรือมีเรื่องของการทำงานที่ส่งผลในเรื่องของความราบรื่นนะคะมาก่อนหน้านี้แล้วโดยเฉพาะนะคะในเรื่องของความสามารถเฉพาะตัวนะคะเรื่องของคำพูดหรือเรื่องของการเจรจาเนี่ยก็ค่อนข้างโดดเด่นมากๆทำให้เรื่องของธุรกิจการงานนะมีสถานการณ์ที่เติบโตมากขึ้นนะคะหรือมีการเปลี่ยนแปลงนะที่ดีมากขึ้นนะคะสำหรับคนที่เกิดราศีเมษมาก่อนนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนะคะกรกฎาคมนี้นะคะมองว่าเป็นเดือนที่การทำงานมีการเคลื่อนไหวนะคะค่อนข้างเยอะนะคะรวมถึงเรื่องของการประสานงานกันนะคะหรือเรื่องของการขับเคลื่อนในเรื่องของการทำงานหน้าที่จะเข้ามาอาจจะมีเรื่องของการทำงานนะคะเกี่ยวข้องกับคนใกล้ชิดคนรักหรือคนในครอบครัวก็ได้หรืออาจจะได้รับโอกาสนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้แต่ปัญหาเก่าๆนี่มันยังเข้ามาอยู่นะแต่ว่านะคะในสถานการณ์ของคนที่เข้ามาให้โอกาสเราแหละหรือเข้ามาให้การสนับสนุนน่ะนะคะมันมีมากกว่าก็เลยยังเข้ามานะคะทำให้เกิดการเริ่มต้นนะแล้วก็ยังทำให้เรื่องของการทำงานเนี่ยยังเกิดโอกาสกับคนที่เกิดราศีเมษอยู่แต่สิ่งที่ไพ่เขาบอกว่าในเรื่องของการทำงานน่ะจะต้องจริงจังให้มากที่สุด
คือการทำงานในช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนเนี่ยนะคะค่อนข้างดีเลยแหละนะคะทำออกมาแล้วประสบความสำเร็จโดยเฉพาะการประสานงานกันคือสิ่งที่สำคัญทำให้เรื่องของการทำงานเกิดการเคลื่อนไหวนะคะที่มากยิ่งขึ้นแต่พอเข้าไปสู่กลางเดือนปุ๊บมันเริ่มไปสู่ในตำแหน่งไพ่ถ้วยละมันเริ่มอืดนะคะถึงแม้ว่าจะมีคนเข้ามาแหละนะคะช่วยเหลือเราอะนะคะแต่การทำงานมันก็ยังไม่ค่อยนิ่งอะหรือมันยังไม่ค่อยที่จะจริงจังเท่าไหร่ในช่วงปลายเดือนนะคะไพ่24พยากรณ์ก็ค่อนข้างบ่งบอกว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยมีการเคลื่อนไหวที่ดีอยู่แล้วอะในช่วงต้นเดือนฉะนั้นคุณต้องสานต่อให้มันเสร็จในช่วงเดือนนี้ไม่ใช่พอเข้าสู่ในกลางเดือนปุ๊บคุณจะเอื่อยลงหรือเฉื่อยลงแล้วก็ไม่จริงจังในเรื่องของการทำงานมันก็จะทำให้สิ่งที่คุณทุ่มเทลงไปในช่วงต้นเดือนเนี่ยนะคะไม่ประสบความสำเร็จหรือว่าอาจจะประสบความสำเร็จน้อยลงหรือเกิดความคลาดเคลื่อนหรือล่าช้าฉะนั้นกลางเดือนถึงปลายเดือนคุณจะต้องเต็มที่คิดอะไรแล้วคุณต้องมุ่งมั่นแล้วก็ทำให้สำเร็จนะคะจะเกิดโอกาสนะคะที่ก้าวหน้าแน่นอนในช่วงเดือนนี้นะไพ่บทสรุปในเรื่องของการทำงานปรากฏไพ่ราชินีพระจันทร์นะคะก็มาเสริมดวงการทำงานนะไพ่ใบนี้ยังถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่ด้านดีก็คือเรื่องของความคิดนะคะเรื่องของไอเดียนะคะโดยเฉพาะคนที่ทำงานด้านโฆษณาเนี่ยนะคะหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตกแต่งต่างๆหรือว่างานเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยความงามนะงานช่วงค่ำงานด้านบันเทิงนะคะหรือบางคนน่าทำงานเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณสุภาพสตรีนะอันนี้มองว่าโดดเด่นหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีคุณสุภาพสตรีเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจการงานก็ได้อันนี้ก็มองว่าดีแต่สิ่งที่เป็นสิ่งที่ต้องเตือนกันก็คือเรื่องของอารมณ์นะคะไพ่ใบนี้อารมณ์จะค่อนข้างปรวนแปรสักนิดนึงนะฉะนั้นต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์นะคะแล้วก็การทำงานจะเป็นลักษณะเป็นไปอย่างช้าๆแต่มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จฉะนั้นไพ่ใบนี้อาจจะมาเป็นการบ่งบอกว่าเดือนนี้อาจจะมีคุณสุภาพสตรีเข้ามาเกี่ยวข้องกับงานหรือธุรกิจการงานของคุณอาจจะต้องไปเจาะกลุ่มที่เป็นคุณสุภาพสตรีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็จะส่งผลน่ะทำให้เกิดโอกาสเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็ต้องใช้ความอดทนด้วยนะไพ่ใบนี้ก็ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนรู้การพัฒนาตัวเองด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่พูดไปตอนต้นน่ะมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการโฆษณานะคะหรือว่าในเรื่องของการปรับเปลี่ยนนะคะรูปแบบธุรกิจให้มันมีความสวยงามนะคะอันนี้เราก็ต้องไปคิดนะในเรื่องของไอเดียด้วยนะคะก็อาจจะเป็นช่องทางหนึ่งนะคะที่จะทำให้เกิดโอกาสแหละนะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนที่เกิดราศีเมษหน้าที่จะมีเรื่องของรายได้นะที่ดีมาก่อนแล้วนะก็เป็นคนที่หาเงินเก่งนะเป็นคนที่มีสภาพการเงินที่ค่อนข้างคล่องตัวนะคะแต่ว่านะสถานการณ์ก่อนนี้ก็เข้าขวาออกซ้ายนะคือได้เงินมาแล้วจ่ายออกไปคือหาเงินเก่งก็ใช้เก่งเหมือนกันนะนะฉะนั้นในเรื่องของการเงินก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าค่อนข้างใช้เงินเยอะนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะคะการทำงานมีการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็มีโอกาสที่ดีด้วยนะก็มองว่านะคะยังมีเรื่องของรายได้เข้ามาแน่นอนนะคะโดยเฉพาะในช่วงต้นเดือนเนี่ยการเงินค่อนข้างดีแต่ช่วงกลางเดือนไปเนี่ยต้องระมัดระวังปัญหาค่าใช้จ่ายสักนิดนึงนะโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนเนี่ยค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะอาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยก็ได้มีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนในครอบครัวนะคะหรือว่ามีปัญหาการเงินเก่าๆแหละกลับเข้ามานะคะรวมถึงนะคะบางคนก็ชอบช้อปนะหรือว่าชอบแบบซื้อของทางแบบชอบจับจ่ายอ่ะนะคะก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยตรงส่วนนี้ในช่วงปลายเดือนด้วยนะฉะนั้นก็ต้องควบคุมเรื่องของการใช้จ่ายด้วยเรื่องของภาษีสังคมนะคะเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนี่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนนะคะแล้วก็ไม่ควรนะที่จะให้ใครหยิบยืมเงินในช่วงเดือนนี้ถ้ามีคนเข้ามาหยิบยืมเงินจะต้องมีเรื่องของสัญญานะคะหรือมีเรื่องของทรัพย์สินค้ำประกันอย่างถูกต้องนะถ้าไม่มีนะเราให้ยืมปากเปล่าอาจจะถูกโกงนะคะหรืออาจจะไม่ได้เงินคืนก็ได้นะเพราะมันยังมีอิทธิพลของไพ่6ถ้วยนะก็คือไพ่ของการแบบได้คืนอ่ะหรือเงินเก่าๆแต่มันไปติดกับอิทธิพลของไพ่ด้านลบมันก็อาจจะไม่ได้คืนก็ได้นะคะฉะนั้นก็ไม่ควรให้ใครยืมเงินแล้วก็ต้องรอบคอบเรื่องของการใช้จ่ายในช่วงปลายเดือนด้วยนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของการเงินปรากฏไพ่3เหรียญ3เหรียญมาเสริมดวงการเงินของคนที่เกิดราศีเมษก็ถือว่าดวงการเงินยังดีนะคะยังมีเรื่องของรายได้เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของรายได้พิเศษเนี่ยน่าที่จะเข้ามานะคะแล้วก็ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาอะไรก็ตามจะแก้ไขปัญหาด้านการเงินไปได้นะเป็นลักษณะของคนที่ยังมีลูกค้าประจำยังมีคนเข้ามาพูดคุยหรือเข้ามาให้การช่วยเหลือหรือเข้ามาอุดหนุนสินค้าหรือบริการอยู่ก็เลยทำให้เรื่องของการเงินไม่ติดขัดนะคะฉะนั้นมองว่าการเงินยังส่งผลในด้านดีแล้ว3เหรียญบางคนมีความคิดที่จะซื้อบ้าน
ที่จะขยับขยายสำนักงานร้านค้าอันนี้มองว่าเกิดโอกาสแต่ขอให้วางแผนให้ชัดเจนแล้วก็ให้ลงตัวอย่าพึ่งใจร้อนเพราะเดือนนี้นะคะไพ่24เขายังเตือนในตำแหน่งไพ่5เหรียญอยู่ถ้ามีการใช้จ่ายออกไปนะการเงินมันจะค่อนข้างบานปลายนะคะฉะนั้นก็อาจจะเป็นลักษณะของรายได้ที่มันยังเข้ามาอยู่แหละในช่วงเดือนนี้คือ3เหรียญ นะแต่ว่าความคิดที่จะซื้อบ้านหรือปรับปรุงบ้านหรือขยับขยายสำนักงานน่ะขอให้วางแผนการเงินให้สอดคล้องกับเรื่องของการลงทุนด้วยจะได้ไม่มีปัญหาระยะยาวนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดนะคะเป็นเดือนที่มีโอกาสนะที่จะมีคนเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักเป็นความรักที่ดีมากๆบางคนก็อาจจะพบรักต่างวัยนะหรือว่าอาจจะไล่เลี่ยกันหรือบางคนก็พบรักกับคนที่เป็นพ่อไม้แม่ไม้หรือพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาติเข้ามาพัวพันในเรื่องของความรักเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คืออย่าเจ้าชู้นะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องจริงจังอ่ะกับความสัมพันธ์ที่เข้ามาด้วยเพราะมีโอกาสที่จะเจอความรักแท้นะในช่วงเดือนนี้นะคะฉะนั้นอาจจะต้องแบบมุ่งมั่นในเรื่องของความสัมพันธ์รักนะคะให้ดีที่สุดถ้ามีความรักเก่าๆกลับเข้ามาถือว่าดีไหมนะมองว่าความสัมพันธ์เดิมๆหรือคนเก่าๆที่กลับเข้ามาเนี่ยนะความรักยังไม่ลงตัวนะคะแล้วก็ยังไม่ใช่ความรักที่สดใสฉะนั้นต้องลองเปิดรับในเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่ๆดูนะมันจะได้มีความสดชื่นนะคะแล้วก็รู้สึกคึกคักมากยิ่งขึ้นน่ะสำหรับคนโสดนะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักก็ค่อนข้างดีมาก่อนแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของปัญหาอะไรเกิดขึ้นน่ะแต่ก็ยังมีเรื่องของความรักที่ปรับกันได้ยังมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะพอเข้ามาสู่ในช่วงเดือนนี้ความรักก็ยังดีมากๆนะคือถามว่าเป็นคู่ครองคนรักที่เป็นรักแท้ไหมเป็นรักแท้นะเพียงแต่ว่าในเรื่องของความสัมพันธ์อะไรก็ตามที่เป็นความแท้เนี่ยมันมักจะมีอุปสรรคหรือปัญหาเข้ามาให้เราได้แก้ไขตลอดเวลานะคะโดยเฉพาะปัญหาเก่าๆในเรื่องของปัญหากับญาติพี่น้องนะปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือในเรื่องของการปรับใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเนี่ยมันก็ต้องมีความไม่ลงตัวบ้างนะคะโดยเฉพาะคู่ครองคนรักอาจจะเจ้าชู้อ่ะนะคะหรืออาจจะมีเรื่องของการใช้จ่ายเงินค่อนข้างมากนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาบางอย่างแหละนะคะซึ่งทำให้เรื่องของความสัมพันธ์นี้อาจจะดูเหมือนกับว่าแย่ๆไปบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของการคบซ้อนเนี่ยนะคะมันก็ต้องมีนะเกิดขึ้นบ้างแต่ด้วยความที่ว่าคู่ครองคนรักหรือสามีภรรยาเนี่ยนะคะเป็นความรักแท้นะคะไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะจะเป็นความสัมพันธ์ที่เลิกกันยากนะคะฉะนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยหรือปัญหาที่เกิดขึ้นก็ต้องไปปรับความเข้าใจกันนะคะแล้วก็ระมัดระวังปัญหาด้านการเงินด้วยนะซึ่งจะเข้ามากระทบความสัมพันธ์ในช่วงเดือนนี้นะคะมองว่าต้นเดือนยังพูดคุยกันดีแหละพอเข้าสู่ปลายเดือนแล้วรู้สึกว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็ไประมัดระวังช่วงปลายเดือนนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของความรักปรากฏไพ่เจ็ดดาบนะคะสำหรับคนโสดแล้วไพ่เจ็ดดาบบางคนเนี่ยก็ไม่ค่อยเชื่อในเรื่องของความรักเท่าไหร่นะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะมีการคบหาพูดคุยกับคนอื่นอยู่แล้วล่ะแต่ก็เป็นการคบซ้อนนะคะฉะนั้นในเรื่องของความรักนะคะก็ยังไม่ชัดเจนเจ็ดดาบก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เปิดเผยนะคะแต่มีคนเข้ามาพูดคุยนะคะฉะนั้นคนโสดก็ไม่ต้องรีบร้อนค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็เช่นเดียวกันไพ่เจ็ดดาบมันก็เป็นไพ่ที่เหมือนกับไม่เชื่อใจกันแล้วนะคะเหมือนกับว่ารู้สึกว่าอีกฝ่ายนึงมีเรื่องปกปิดนะมีเรื่องโกหกมีเรื่องปิดบังมีปัญหาซ่อนเร้นนะคะแอบไปทำอะไรหรือเปล่านะโดยที่เราไม่รับรู้อะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการแอบไปพูดคุยกับคนอื่นนะหรือว่าเรื่องของมือที่3นะเรื่องของปัญหารักแทรกซ้อนเนี่ยนะคะก็คือ7ดาบหมดเลยแหละนะฉะนั้นปัญหาด้านนี้ก็อาจจะเข้ามานะวิธีแก้นะคะที่ดีที่สุดก็คือต้องคุยกันตรงๆนะคะแล้วก็พูดคุยกันอย่างชัดเจนด้วยนะจะทำให้เรื่องของปัญหานี้อาจจะลดลงไปนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพในช่วงเดือนนี้นะคะสุขภาพร่างกายในช่วงนี้อาจจะต้องระมัดระวังนะปัญหาโรคเครียดปัญหาโรคไมเกรนนะคะแล้วก็มีเรื่องของปัญหาอาการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อนะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจสมองและปลายประสาทคือมาจากโรคเครียดเลยนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาโรคเก่าๆอ่ะกลับเข้ามารวมถึงนะคะอาจจะมีเรื่องของการแท้งบุตรเกิดขึ้นนะบางคนนะคะหรือตั้งครรภ์ยากนะคะแล้วก็นะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหารการกินแหละไพ่ถ้วยเยอะก็ต้องควบคุมเรื่องของอาหารการกินไขมันในเลือดสักนิดนึงนะคะ
ลดอาหารที่เป็นของหวานลงนะคะมันก็จะทำให้สุขภาพกลับมานะคะแข็งแรงเหมือนเดิมนะรวมถึงนะคะบริเวณไตถุงน้ำดีท่อน้ำดีแล้วก็กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะมีตำแหน่งไพ่เสียหายไปสถิตอยู่นะคะก็อาจจะมีปัญหานะคะตรงส่วนนี้เราอาจจะเสียเงินรักษานะคะหรือมีเรื่องของการผ่าตัดนะเกิดขึ้นก็ได้บางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าอาจจะมีอาการอักเสบหรือว่าบางคนก็ไปทำหมันแหละนะมันก็อาจจะมีในเรื่องของปัญหาตรงจุดนี้แหละที่เราจึงต้องไปดูแลนะคะหรือไปฟื้นฟูให้ดีนะรวมถึงนะคะในเรื่องของอาการปวดกระดูกนะต่างๆโครงสร้างกระดูกนะคะซึ่งก็มีโอกาสที่จะเข้ามามันเป็นปัญหาจากไหนมันคือเรื่องของการดื่มไงดื่มเครื่องดื่มที่มันมีความหวานมากจนเกินไปมันไปทำให้เรื่องของกระดูกนะคะคือมันไปทำให้เรื่องของม้ามอ่ะทำงานไม่ปกติพอทำงานไม่ปกติปุ๊บคือทำงานหนักมากจนเกินไปแล้วมันขับของเสียออกไม่ทันนะคะแล้วก็ไปส่งผลกับเรื่องของอาการปวดกระดูกนะคะก็คืออาจจะปวดขาปวดเข่านะคะหรือปวดฝ่าเท้าอะไรเงี้ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นอันนี้ไปลดในเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มที่มีความหวานนะคะลงนะจะทำให้ในเรื่องของมวลกระดูกนะคะหรือความแข็งแรงในเรื่องของกระดูกดีมากขึ้นนะคะไพ่บทสรุปในเรื่องของสุขภาพปรากฏไพ่เจ้าชายไม้นะคะไพ่ใบนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ฟื้นฟูร่างกายได้ดีนะแต่สิ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือในเรื่องของการปวดกระดูกปวดกล้ามเนื้อแล้วก็ปัญหาด้านเส้นผมนะคะอาจจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอาการปวดคอด้วยถ้าเราสังเกตไพ่ไหมเขามีการเงยคอขึ้นอ่ะมันก็อาจจะเหมือนกับเป็นการปวดคอนะปวดเคล็ดขัดยอกอันนี้ต้องไประมัดระวังนะคะคนไหนที่ดูแบบดูคอมเยอะดูมือถือเยอะอย่างเงี้ยอาจจะมีการเคล็ดขัดยอกเกิดขึ้นแล้วก็เป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริวารนะคะก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องอ่ะกับเรื่องของบริวารก็ได้นะเป็นไพ่เกี่ยวข้องกับงานด้วยอาจจะทำงานเยอะเกินไปไหมนะคะก็ทำให้สุขภาพร่างกายเนี่ยนะคะก็อาจจะมีความเหนื่อยแหละนะนั่นก็ต้องไปดูแลกันนะคะคนที่เกิดนะคะราศีเมษวันอาทิตย์เดือนนี้ถือว่าโดดเด่นนะคะมีอิทธิพลของไพ่ดีๆมาสถิตในวันเกิดของตัวเองนะแล้วเดือนนี้ก็ยังเป็นเดือนที่มีไพ่ดีๆมาเสริมด้วยก็ยิ่งทำให้วันเกิดของตัวเองคือวันอาทิตย์เนี่ยนะคะส่งผลในด้านดีทั้งเรื่องของการทำงานการประสานงานเป็นคู่เป็นกลุ่มเป็นทีมหรือมีที่ปรึกษาหรือมีคนเข้ามานะคะทำให้ในเรื่องของการทำงานที่ยกระดับที่ดีมากขึ้นนะคะถือว่าการทำงานจะประสบความสำเร็จแล้วมีความก้าวหน้าคนที่มีความคิดที่จะไปเรียนอย่างที่พูดไปตอนต้นถือว่ามีโอกาสที่ดีส่วนในเรื่องของการเงินรายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะก็จะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ด้านการเงินโดยเฉพาะคุณสุภาพสตรีนะค่อนข้างเข้ามาช่วยเหลือได้เป็นอย่างดีเลยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสที่จะพบรักนะคะจากการทำงานนะคะก็จะพบรักที่ดีมากๆส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีคือบางคู่ยังเป็นที่ปรึกษาให้กันหรืออาจจะมีเรื่องของการทำงานร่วมกันนะคะก็ทำให้เรื่องของความรักหรือชีวิตครอบครัวนี่ดีมากขึ้นอาจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นด้วยนะคะคนที่เกิดราศีเมษวันจันทร์เดือนนี้ก็ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะคะก็คือวันเกิดของตัวเองคือวันจันทร์เนี่ยมีอิทธิพลของไพ่ความสุขมาสถิตอยู่นะยิ่งทำให้ในช่วงเดือนนี้นะคะมีความสุขมากยิ่งขึ้นเลยนะคะแล้วก็โดดเด่นมากๆการทำงานการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะโอกาสใหม่ๆนะคะจะเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการอาหารการกินเครื่องดื่มนะคะบางคนก็ทำธุรกิจด้านโรงแรมนะคะบางคนเป็นครูนะหรือว่าทำงานสอนด้านภาษาทำงานธุรกิจท่องเที่ยวนะคะหรือบางคนก็เป็นแพทย์เป็นพยาบาลหรือบางคนนะคะก็ทำงานที่เกี่ยวข้องหรือมีธุรกิจน่ะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยคอนโดหอพักอันนี้มองว่าถูกฉลกหมดเลยนะคะน่าที่จะเป็นเดือนที่มีข่าวดีแหละหรือได้พบเพื่อนหรือกัลยาณมิตรที่ดีเข้ามาให้การช่วยเหลือนะคะทำให้เรื่องของการเริ่มต้นนะมีความสุขแล้วก็มีความราบรื่นมากกว่าที่ผ่านมาส่วนในเรื่องของการเงินนี้รายได้ดีมีสภาพคล่องนะคนใกล้ชิดคนรักหรือคนในครอบครัวนะหรือเพื่อนสนิทอาจจะนำในเรื่องของโชคการเงินมาให้นะคะหรือนำข่าวดีมาให้รวมถึงอาจจะมีเรื่องของการลงทุนอาจจะมีเรื่องของการซื้อทรัพย์สินมีค่าบางอย่างนะคะเกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งก็ส่งผลในด้านดีส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดก็ถือว่าโดดเด่นมากๆสำหรับคนโสดแล้วมีโอกาสที่จะพบรักเป็นความรักที่สดชื่นมากๆนะคะรวมถึงคนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาอีกครั้งนึงก็ได้ก็จะมีความราบรื่นมากขึ้นส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะ
ความรักนะคะก็จะมีเรื่องของความลงตัวมากๆในช่วงเดือนนี้อาจจะมีข่าวดีมีงานมงคลมีการตั้งครรภ์หรือมีเรื่องของการลงทุนหรือถือครองทรัพย์สินร่วมกันด้วยหรือคู่ครองคนรักอาจจะนำข่าวดีหรือนำของขวัญมาให้ซึ่งก็ทำให้เรื่องของความสุขนะคะค่อนข้างเต็มร้อยเลยในช่วงเดือนนี้รวมถึงอาจจะมีเรื่องของการเดินทางทั้งใกล้และไกลเกิดขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะการเดินทางไปท่องเที่ยวเนี่ยก็ถือว่าเกิดโอกาสนะคนที่เกิดราศีเมษวันอังคารเดือนนี้อาจจะมีความว้าวุ่นใจสักนิดนึงนะคะเพราะว่าในเรื่องของการวางแผนการรวมตัวนะไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวของเพื่อนร่วมงานนะคะก็อาจจะประสบปัญหาหรืออาจต้องถูกเลื่อนถูกชะลอออกไปมันมีความล้มเหลวหรือว่ามีการวางแผนว่าจะกลับไปเยี่ยมญาติกลับไปหาครอบครัวก็อาจจะเป็นแผนการที่ต้องถูกล้มเลิกไปอ่ะนะคะก็คืออาจจะถูกเลื่อนออกไปนะหรือยังไม่เกิดความสำเร็จนะคะรวมถึงนะคนเก่าๆที่กลับเข้ามาในช่วงเดือนนี้ก็อาจจะกลับเข้ามาสร้างปัญหาด้วยคือการแก้ไขปัญหาเดิมๆไม่ได้ช่วยเหลืออะไรต้องอยู่บนในเรื่องของการแบบแก้ไขปัญหาแบบรูปแบบใหม่ๆอ่ะชีวิตเดิมๆมันไม่ใช่ชีวิตที่ดีละในช่วงเดือนนี้ต้องเปลี่ยนในเรื่องของการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ๆนะคะแล้วก็ต้องยอมรับความเป็นจริงด้วยนะคะว่าคนในครอบครัวมันเติบโตขึ้นทุกวันแล้วเราจะต้องแบบทำความเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสเขาอย่างเต็มที่นะคะฉะนั้นมันก็เลยเป็นเดือนที่ยังวุ่นวายอ่ะวุ่นวายกับชีวิตครอบครัววุ่นวายกับตัวเองวุ่นวายกับปัญหาเก่าๆอยู่นะคะรวมถึงบางคนก็อาจจะมีการแบบยกย้ายก็ได้แล้วก็มีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินก็ไม่ค่อยดีนะมีปัญหาค่าใช้จ่ายค่อนข้างมากนะคะรวมถึงปัญหาค่าใช้จ่ายในครอบครัวนี่แหละนะคะเรื่องบ้านเรื่องที่อยู่เรื่องการยกย้ายหรือปัญหาเก่าๆบางคนก็ให้คนยืมเงินไปแล้วล่ะก็ไม่ได้คืนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยนะคะสำหรับคนโสดเนี่ยก็มีโอกาสพบรักต่างวัยนะรวมถึงคนเก่าๆอาจจะกลับเข้ามาแต่ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็จะปรับความคิดกันไม่ได้นะคะก็จะมีเรื่องของปัญหาชีวิตรักชีวิตครอบครัวนะคะทำให้ต้องแยกกันอยู่นะหรือว่าไม่ได้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันเลยบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่บุตรหลานเนี่ยอาจจะมีเหตุนะให้ต้องออกจากบ้านนะคะหรือว่ามีปัญหาหรือมีเรื่องของอุบัติเหตุหรือมีปัญหาสุขภาพและนี่ต้องรอบคอบโดยเฉพาะคนที่เกิดวันนี้ก็ถือว่าเป็นคนที่เป็นช่วงเดือนที่มีเคราะห์แหละนะคะก็ต้องหาเวลาไปทำบุญไปสะเดาะเคราะห์ด้วยแล้วก็ต้องระมัดระวังเรื่องของบ้านนะคะที่อยู่อาศัยสำนักงานร้านค้าเรื่องของฟืนไฟอันนี้ต้องรอบคอบด้วยแล้วคนไหนที่ตั้งครรภ์อยู่ก็ต้องระมัดระวังเรื่องของการแท้งบุตรด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะราศีเมษวันพุธเดือนนี้ก็ต้องระมัดระวังนะเดือนนี้น่ะเป็นอิทธิพลของไพ่เสียหายนะเข้ามาอยู่ในวันของตัวเองนะคะมันก็เลยทำให้แบบสถานการณ์ในช่วงเดือนนี้มันดูแย่ๆนะโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานนะคะการงานนี่บางคนอาจจะตกงานหรือว่างงานอยู่หรือถูกบีบให้ออกจากงานหรือธุรกิจที่ทำอยู่ก็ไม่ก้าวหน้านะแล้วก็มีแบบมีวี่แววว่านะคะจะล้มเหลวอะนะคะฉะนั้นการทำงานก็ต้องระมัดระวังส่วนในเรื่องของการเงินนี้ก็ต้องรอบคอบเลยเดือนนี้อิทธิพลของไพ่5เหรียญนะมาสถิตอยู่ในวันเกิดของตัวเองนะจะมีปัญหาการเงินค่อนข้างเยอะคือการเงินรั่วไหลออกไปชนิดที่แบบว่าตัวเราเนี่ยนะคะควบคุมไม่ได้เลยอ่ะอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะปัญหาด้านกฎหมายปัญหาด้านคดีความหรือปัญหาด้านสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินอันนี้ต้องรอบคอบรวมถึงบางคนเนี่ยนะอาจจะถูกหลอกถูกโกงก็ได้หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้ำประกันเห็นไหมคะแล้วก็ต้องมารับภาระหนี้สินแทนคนอื่นเขาแบบเนี้ยนะคะไม่ใช่เรื่องของตัวเองเลยนะก็เกิดปัญหานะคะแล้วก็ไปรับบาปแทนคนอื่นน่ะฉะนั้นต้องระมัดระวังไม่ควรเคลื่อนไหวด้านการเงินควรอยู่นิ่งๆนะคะอยู่เฉยๆไปก่อนไม่ต้องคิดมากอย่างเดียวนะคะประคับประคองนะคะในเรื่องของการงานการเงินให้ผ่านในช่วงเดือนนี้ไปก่อนจะส่งผลในด้านดีนะคะเมื่ออิทธิพลของไพ่ด้านลบเข้ามาอยู่ในวันเกิดของตัวเองถึงแม้ว่าเดือนนี้จะมีอิทธิพลของไพ่ดีแค่ไหนตัวเองก็ต้องประสบปัญหาและก็ต้องเหนื่อยกว่าทุกๆวันรวมถึงยังดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหาตัวเองอีกนะคะก็ยิ่งจะทำให้เรื่องของปัญหาการเงินเนี่ยค่อนข้างแย่มากๆอันนี้ต้องรอบคอบนะคะจะลงทุนหรือทำอะไรก็มีแต่ขาดทุนนะจะซ่อมแซมอะไรก็มีแต่งบบานปลายแบบนี้อันนี้ต้องระมัดระวังเลยนะคะแต่นะคะถ้าคนไหนทำธุรกิจการงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของฝ่ายสินเชื่อฝ่ายหนี้สินหรือว่าขายของเก่าอันนี้มองว่าถูกโฉลกแต่
ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามก็ยังต้องรอบคอบในเรื่องของรายละเอียดด้านการทำงานหรือเอกสารต่างๆอยู่ดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักสำหรับคนโสดก็ไม่โดดเด่นนะคนที่จะหลีกเลี่ยงไปก่อนส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็มีปัญหาชีวิตรักมีความทุกข์ใจนะคะก็คือปัญหาด้านการเงินปัญหาชีวิตนี่แหละเข้ามานะคะลุมเร้าทำให้เรื่องของความรักนะคะก็ค่อนข้างมีความทุกข์นะคะหรือคู่ครองคนรักอาจจะนำปัญหาด้านการเงินมาให้นะคะหรืออาจจะมีเรื่องของความไม่สบายใจแหละนะฉะนั้นในเรื่องของความรักก็ต้องรอบคอบและก็ต้องระมัดระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพเดือนนี้ก็เป็นเดือนที่ดวงเราไม่ค่อยดีนะมีอะไรนิดหน่อยเขาก็พยายามหาเรื่องอะหรือว่าแบบเป็นเดือนที่เหมือนกับไม่ใช่เรื่องของเราเลยอะไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องแต่ว่าดันแบบถูกลุกหลงอะนะคะมันเป็นเดือนที่แบบดวงไม่ค่อยดีอะแล้วมันก็จะดึงดูดสิ่งที่ไม่ดีอันนี้เราก็ต้องแบบสงบนิ่งสงบจิตสงบใจนะคะแล้วก็ไม่ต้องพูดอะไรเลยโดยเฉพาะในเรื่องของคำพูดนี่นิ่งๆไว้ดีที่สุดนะคะคนที่เกิดนะคะในราศีเมษวันพฤหัสบดีเดือนนี้ถือว่าดีนะคะเดือนนี้โดดเด่นนะในเรื่องของการทำงานมีโอกาสที่ประสบความสำเร็จคนที่ว่างงานอยู่ขอให้ไปสมัครงานจะมีข่าวดีนะคะเกิดขึ้นนะคะจะเป็นเดือนที่มีผู้ใหญ่นะเข้ามาอุปถัมภ์นะคะทำให้มีโอกาสด้านการทำงานนะคะส่วนคนที่ทำงานประจำก็มีโอกาสที่จะเติบโตในเรื่องของธุรกิจนะมีโอกาสก้าวหน้านะคะหรือว่ามีโครงการใหญ่ๆนะคะหรือมีผู้ใหญ่นะเข้ามานะคะให้การสนับสนุนหรือเข้ามาติดต่อธุรกิจการงานบางคนก็อาจจะมีธุรกิจแบบเป็นธุรกิจครอบครัวก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะได้ธุรกิจข้ามชาติแบบนี้นะคะได้โครงการเข้ามาแหละนะก็ทำให้แบบเฮโลกันแหละในช่วงเดือนนี้มีความสุขอะนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนี่มองว่าดีนะคะรายได้ดีนะคนใกล้ชิดคนในครอบครัวนะก็จะเข้ามาสนับสนุนด้านการเงินอย่างเต็มที่ส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสพบรักแท้นะคะอาจจะพบความรักต่างวัยนะรวมถึงอาจจะพบรักกับคนต่างถิ่นต่างชาตินะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาเดือนนี้ความรักดีมากๆนะจะมีเรื่องของความสุขมีเรื่องของข่าวดีมีเรื่องของงานมงคลนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการตั้งครรภ์ก็ได้นะคะคู่ครองคนรักก็จะเข้ามานะคะอุปถัมภ์ทำให้เรื่องของชีวิตรักชีวิตครอบครัวดีมากยิ่งขึ้นเลยนะคะรวมถึงบางคนมีเรื่องของการเดินทางนะคะทั้งใกล้และไกลแหละทั้งในและต่างประเทศนะหรือบางคนก็อาจจะแบบยกย้ายไปอยู่กับคนรักในต่างประเทศเลยนะอันนี้ก็มองว่าถูกโฉลกเหมือนกันนะคะคนที่เกิดนะคะราศีเมษวันศุกร์นะเดือนนี้อาจจะเหนื่อยนะคะในเรื่องของการทำงานยังต้องลงไปควบคุมนะคะหรือบริหารจัดการด้วยตัวเองรวมถึงนะคะอาจจะถูกแบบถูกเลื่อนขั้นน่ะหรือได้รับตำแหน่งหน้าที่การงานนะคะใหม่ๆในช่วงเดือนนี้ด้วยซึ่งก็เป็นเดือนที่เราต้องเรียนรู้ในเรื่องของการทำงานนะคะก็มองว่าเป็นโอกาสที่ดีนะมองว่าการทำงานจะประสบความสำเร็จนะแล้วก็มีโอกาสที่จะมีผลงานถูกชื่นชมนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะแล้วไพ่ใบนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการไปสมัครงานถ้าไปสมัครงานก็จะถูกเรียกสัมภาษณ์แล้วก็มีโอกาสที่จะได้งานด้วยนะส่วนคนที่ทำงานประจำก็อาจจะต้องแสดงความเป็นผู้นำคือต้องลงไปแสดงผลงานอย่างเต็มที่นะคะผลงานก็จะโดดเด่นนะในช่วงเดือนนี้ส่วนในเรื่องของการเงินนี่รายได้ดีมีสภาพคล่องนะคะมีเรื่องของการเงินที่ดีมากๆส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดเนี่ยคือมีนะมีคนเข้ามาพูดคุยเพียงแต่ว่าคนโสดยังให้ความสำคัญน่ะกับเรื่องของงานหรือการเงินหรือบางคนเนี่ยคือต้องผ่านความคิดเห็นจากผู้ใหญ่ก่อนโดยเฉพาะคุณแม่ต้องเข้ามาสแกนในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะแต่ก็มองว่ามีโอกาสถ้าคุณเป็นคนที่เก่งเป็นคนที่ขยันนะเขาก็จะให้คุณได้คบหาดูใจกันนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยานะคะความรักก็จะมีการปรับความคิดปรับความเข้าใจกันได้ก็ทำให้เรื่องของความรักมีความสุขมากยิ่งขึ้นเพียงแต่ว่านะคะต้องหาเวลาใกล้ชิดกันสักนิดนึงเพราะเดือนนี้อาจจะต่างคนต่างทำงานนะไม่ค่อยมีเวลาให้กันสักเท่าไหร่นะคะก็ต้องพูดคุยนะคะแล้วก็ทำให้เรื่องของความสัมพันธ์หวานชื่นด้วยนะคะคนที่เกิดนะคะราศีเมษวันเสาร์นะเดือนนี้การทำงานยังไม่ค่อยที่จะชัดเจนเท่าไหร่นะด้วยอิทธิพลของไพ่ถ้วยนะก็เป็นลักษณะของแบบการทำงานที่ยังไม่จริงจังอ่ะนะฉะนั้นจะต้องจริงจังกับเรื่องของการทำงานด้วยนะคะต้องใส่ใจให้มากๆรวมถึงอาจจะเป็นเดือนให้มีเรื่องต้องตัดสินใจนะคะฉะนั้นความคิดหรือไอเดียของตัวเองถ้ามีความคิดที่จะทำอยู่แล้วก็ให้ทำอย่างเต็มที่จะเกิดความสำเร็จนะบางคนก็อาจจะว่างงานอยู่ก็ได้นะคะก็ยังเลือกงานอยู่นะส่วนบางคนก็อาจจะทำธุรกิจมากกว่า1อย่างแหละโดยเฉพาะธุรกิจทางสื่อออนไลน์เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นน่ะมันก็ไม่ใช่ว่าในเรื่องของการทำงานเนี่ยมันจะ
มันจะไม่ค่อยจริงจังเท่าไหร่เพียงแต่ว่าในเรื่องของผลตอบรับอ่ะในเรื่องของการทำธุรกิจนะด้านสื่อออนไลน์เนี่ยมันยังเป็นช่วงเวลาที่ยังต้องประคับประคองอ่ะนะคะในเรื่องของธุรกิจไปก่อนนะคะจนกว่าทุกอย่างจะลงตัวนะคะมันถึงจะดีมากยิ่งขึ้นนะคือธุรกิจที่เกิดขึ้นหรือว่าคนที่จะทำธุรกิจสื่อออนไลน์ถามว่าทำได้ไหมทำได้นะเพียงแต่ว่าผลตอบรับในเรื่องของการเงินเนี่ยมันยังไม่ดีมันอาจจะต้องผ่านไปสัก2เดือนนะทุกสิ่งทุกอย่างในเรื่องของการเงินมันอาจจะชัดเจนหรือลงตัวมากยิ่งขึ้นส่วนคนไหนที่ยังละลังอยู่ว่าจะทำดีหรือไม่ทำดีนะคะก็ลองวางแผนไว้ก่อนแล้วก็ลองจริงจังสักครั้งนึงนะไม่ว่าผลตอบรับจะออกมาอย่างไรนะมันก็ยังทำให้เรามีประสบการณ์แล้วก็มองเห็นช่องทางใหม่ๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะการเงินมันอาจจะเป็นการเงินที่ยังน้อยอยู่ในช่วงแรกเรามองที่เรื่องของผลงานน่ะแล้วก็มองเรื่องของช่องทางไปก่อนนะคะพอทำออกมาจนทุกอย่างมันดีปุ๊บน่ะมันจะเป็นเรื่องของการเงินที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแหละนะคะส่วนในเรื่องของการเงินในช่วงเดือนนี้ต้องรอบคอบนะค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยค่อนข้างเยอะนะอาจจะมีเหตุให้ต้องไปหยิบยืมเงินคนอื่นด้วยมาประคับประคองธุรกิจหรืออาจจะถูกหยิบยืมเงินในช่วงเดือนนี้อันนี้ต้องระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงเลยเรื่องของภาษีสังคมเรื่องของค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยบานปลายมากๆอันนี้ต้องรอบคอบส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยสำหรับคนโสดไม่โดดเด่นนะคะอาจจะมีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักมากกว่า1คนนะแต่เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่ความรักแท้หรือไม่ได้จริงจังในเรื่องของความรักคือเขาเข้ามาผูกพันกับเราด้วยเรื่องของการเงินเท่านั้นน่ะคือหวังจะยืมเงินแหละนะคะหรือเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความสัมพันธ์ฉาบฉวยนะฉะนั้นคนโสดควรที่จะหลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะส่วนคนที่มีคนรักหรือสามีภรรยาก็ต้องระมัดระวังนะคู่ครองคนรักเป็นคนใช้จ่ายเงินเยอะมากนะอาจจะมีปัญหาการเงินเกิดขึ้นรวมถึงนะอาจจะมีความเจ้าชู้นะคะหรือว่าอาจจะมีเรื่องของการคบหาคนอื่นอยู่นะคะซึ่งก็จะทำให้เรื่องของการเงินรั่วไหลออกไปอีกนะอันนี้ต้องรอบคอบแล้วก็ไปปรับความคิดกันนะรับฟังแล้วอย่าไปทะเลาะกันมองให้เห็นปัญหาแล้วก็ไปค้นหาความจริงแล้วก็ไปปรับความเข้าใจกันความรักนะคะจะได้เข้าใจกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้มากๆนะคะในช่วงเดือนนี้ก็วันที่เป็นวันที่ดีนะวันที่เป็นฤกษ์มงคลอะสามารถที่จะนำไปประกอบเสการงานแล้วเกิดความราบรื่นในช่วงเดือนนี้ก็คือวันอาทิตย์นะคะแล้วก็วันจันทร์วันพฤหัสบดีวันศุกร์ค่ะส่วนวันที่ควรจะหลีกเลี่ยงเลยในช่วงเดือนนี้ก็คือวันพุธนะคะถ้าจะไปสมัครงานไปติดต่อธุรกิจอย่าไปวันพุธนะคะถ้าไปแล้วอาจจะไม่ได้นะคะหรือเราจะต้องเป็นคนจ่ายเงินทุกอย่างอ่ะนั้นหลีกเลี่ยงไม่ทำธุรกิจวันพุธหรือไม่ไปสมัครงานวันพุธนะแล้วก็วันอังคารรวมถึงวันเสาร์ด้วยนะคะพุธอังคารเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงในช่วงเดือนนี้ไม่ได้ส่งผลในด้านดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่แสงสุขกันนะคะว่าท่านจะบอกกล่าวอย่างไรได้บ้างนะคะการทำงานของคนที่เกิดราศีเมษในช่วงเดือนนี้นะคะไพ่แสงสุขก็ค่อนข้างบ่งบอกว่ามีปัญหาให้กุ้มใจนะมีเรื่องของความไม่สบายใจมีความเครียดน่ะเกิดขึ้นในเรื่องของการทำงานแล้วก็ยังเป็นช่วงเดือนที่มีความสับสนด้วยนะคะมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจไม่รู้จะไปในทิศทางไหนดีนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของโอกาสในเรื่องของการทำงานหรือช่วงเวลาเนี่ยนะอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญนะซึ่งทำให้คนที่เกิดราศีเมษเองค่อนข้างนะที่จะมีปัญหาในเรื่องของการทำงานคือบางคนมีความคิดที่อยากจะเปลี่ยนงานก็ยังเปลี่ยนไม่ได้นะคะโอกาสค่อนข้างน้อยนะคะบางคนมีความคิดที่อยากจะปรับเปลี่ยนธุรกิจการงานก็ทุนไม่มีอ่ะนะมันอาจจะเป็นปัญหาตรงส่วนนี้นะมันก็เลยยังเป็นไพ่ที่เหมือนกับว่ายังสับสนน่ะแล้วก็ยังมีปัญหาในเรื่องของการทำงานในหลายๆเรื่องอยู่ฉะนั้นในช่วงเดือนนี้นะคะอาจจะเป็นเดือนที่ให้มีเรื่องให้ต้องตัดสินใจสิ่งที่เป็นประเด็นสำคัญที่จะเข้ามาแก้ไขในเรื่องของปัญหาการทำงานก็คือเรื่องของการเงินนี่แหละเราจะต้องไปดูในเรื่องของการเงินนะคะหรือโอกาสด้านการเงินน่ะมันมีมากน้อยแค่ไหนนะคะจะทำให้เรื่องของทิศทางในเรื่องของการทำงานของเราชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะบางคนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่เครียดในเรื่องของการทำงานณปัจจุบันคืองานที่เข้ามาเนี่ยแต่ผลตอบรับน้อยแบบนี้นะคะก็อย่างที่พูดไปแล้วแหละในเรื่องของปัญหาอะไรก็ตามที่เข้ามาใจเย็นๆไปก่อนนะคะจะทำให้เรื่องของปัญหาไม่มากนะคะถ้ารีบร้อนจนเกินไปอาจจะทำให้ปัญหามันเกิดขึ้นเร็วนะคะส่วนในเรื่องของการเงินเนี่ยนะคะมองว่าอาจจะมีปัญหาบ้างแหละในเรื่องของการเงินนะมีการซ่อมแซมนะคะแล้วก็มีปัญหาการเงินเกิดขึ้นแต่ว่าเดือนนี้
นะคะจะเป็นช่วงเวลาที่จะได้รับโอกาสในเรื่องของการเงินนะอาจจะมีคนเข้ามาแบ่งปันหรือเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินก็ได้นะคะหรือว่าในเรื่องของการลงทุนมันก็ยังมีการเงินบางส่วนยังเกิดขึ้นอยู่นะคะในช่วงเดือนนี้รวมถึงคนไหนที่มีความคิดที่จะลงทุนเน้นการลงทุนระยะสั้นๆไปก่อนนะกินกําไรไปเรื่อยๆก่อนอย่าเน้นในเรื่องของการทํากําไรยาวนะต้องเน้นสั้นไปก่อนนะคะหน้าที่จะทําให้มีเรื่องของรายได้นะคะเกิดขึ้นด้วยฉะนั้นมองว่าในตําแหน่งการเงินไพ่แสงศุกร์เค้าก็ค่อนข้างที่จะบ่งบอกว่าเป็นเดือนที่จะได้รับโอกาสหรือมีคนเข้ามาช่วยหรือแบ่งปันในเรื่องของการเงินหรือได้การเงินบางส่วนนะเกิดขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยมองว่าสำหรับคนโสดเป็นช่วงเวลาที่รอโอกาสในเรื่องของความรักนะก็อย่างที่บอกบางคนน่ะคุณแม่ต้องเข้ามาดูแลต้องเข้ามาสแกนในเรื่องของความรักนะในเรื่องของความพอใจแหละนะคะฉะนั้นสำหรับคนโสดความรักมันก็ยังแบบยังเป็นช่วงเวลาที่อาจจะยังต่อไม่ติดน่ะนะคะหรือยังต้องใช้เวลาให้เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนคนที่มีคนรักนะหรือสามีภรรยาก็ต้องระมัดระวังปัญหาในเรื่องของความรักหรือความไม่เข้าใจกันด้วยโดยเฉพาะบางคู่นี้มีอายุที่ต่างวัยกันน่ะนะคะก็อาจจะมีเรื่องของความหงุดหงิดใจแหละนะคะหรือความสัมพันธ์มันเหมือนกับมันมีเรื่องของความคลุมเครือนะมีเรื่องของความรู้สึกที่ว่าความรักมันไม่ดีเหมือนเดิมละฉะนั้นก็ต้องไปปรับความคิดปรับความเข้าใจกันด้วยนะไพ่ก็ค่อนข้างบ่งบอกว่านะในเรื่องของความสัมพันธ์มันถูกดับลงนะหรือแสงสว่างในเรื่องของความรักความอบอุ่นมันน้อยลงหรือมันหมดลงนะหรือโอกาสอ่ะมันรู้สึกว่ามันหมดลงไปนะฉะนั้นในเรื่องของความรักมันก็ต้องมีปัญหาแน่นอนก็กลับไปใส่ใจกันนะคะยังต่อติดแน่นอนเพราะว่าเทียนมันยังมีไส้อ่ะนะคะเมื่อไหร่ที่ความรักมันกลับมาดีขึ้นนะไฟมันก็จุดพรึบขึ้นมาเองก็อาจจะเป็นการบ่งบอกง่ายๆก็ได้เราต้องไปเติมเชื้อไฟให้กับเรื่องของความรักความรักมันเริ่มจืดจางละมันเริ่มแบบอ่อนกำลังละเราก็ต้องไปเติมเชื้อไฟนะนะคะทำให้เรื่องของความรักมันกระชุ่มกระชวยนะแล้วก็มีเรื่องของความกระตือรือร้นอ่ะสักนิดนึงนะจะทำให้เรื่องของความสัมพันธ์ดีมากขึ้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะคะแล้วก็ขอให้ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะคะที่มาส่งให้กันอย่างนี้เสมอไปเลยนะคะการดูไพ่24เนี่ยนะคะอาจจะมีประโยชน์นะสำหรับนะผู้ที่รับฟังนะจะได้เอาไปปรับใช้กับชีวิตนะคะได้อย่างเต็มที่เลยนะคะสามารถที่จะติดตามอาจารย์ได้2ช่องทางนะคือทาง YouTube นะคะทางช่องไพ่ประภาวรินไพ่24พยากรณ์นะคะช่วยกดติดตามไว้เลยประภาวรินไพ่24พยากรณ์จะมาส่งต่อในเรื่องของดวงชะตาให้กับทุกๆท่านในทุกๆเดือนนะคะสำหรับคนแต่ละราศีปีนักขัตและคนแต่ละวันแล้วก็ขอน้ำใจนะแล้วก็กำลังใจนะช่วยไปกดติดตามกันทางเพจทาง Facebook ให้อาจารย์ด้วยนะชื่อเพจไพ่24พยากรณ์บอกเล่าดวงชะตาจะได้มีการรับชมรับฟัง2ช่องทางเลยนะคะจะได้มีเรื่องของคลิปดีๆมีเรื่องของกำลังใจนะที่มาส่งต่อให้กันอย่างนี้เสมอไปคลิปนี้ถ้ามีความรู้นะคะแล้วก็มีความแม่นยำขอให้แชร์ต่อให้กับคนใกล้ชิดให้กับคนที่เรารู้จักด้วยเขาจะได้รับฟังแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วก็ยังป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะในเดือนนั้นๆได้ด้วยนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ